ภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ไต้หวันครั้งนี้เนี่ยขนาด 7.4 ซึ่งถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ25ปีนะคะ ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นมีทั้งตัวเลขผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บรวมไปถึงหลายพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นี่ก็คือมีคลิปในโลกออนไลน์ที่ออกมาแชร์กันค่อนข้างเยอะเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไต้หวันสักเวลาประมาณ 7 โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นว่าผู้คนในเมืองเองเนี่ยก็ต่างแตกตื่นตกใจอย่างคลิปนี้เป็นภาพดินที่ถล่มลงมาจากภูเขาในขณะที่คลิปนี้อยู่ในเมืองค่ะคุณผู้ชมผู้คนที่เขาใช้เส้นทางทุกคนหยุดเลยนะคะครับเพราะว่ามันมีลักษณะของตึกหนึ่งที่สูงมากแล้วเอียงเกรงว่าจะถล่มลงมานี่ค่ะเสียวอ่ะเนี่ยแล้วคนนี้ยืนอยู่ใกล้ด้วยนะคะครับนี่ค่ะเหตุการณ์นี่น่ากลัวมากเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวความรุนแรง 7.4 ที่มณฑลฮวนเหลียนค่ะครับเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวชื่อดังทางตะวันออกของไต้หวันเขานะอยู่ห่างจากไทเป160กิโลเมตรโอ้แล้วนี่พอดูภาพในตึกเนี่ยข้าวของที่มันห้อยแขวนอยู่คือแกว่งหมดเลยนะฮะสั่นไหวหมดเลยนี่หน้าจอโทรทัศน์นะคะแกว่งสั่นไหวไปหมดคือเหตุการณ์แผ่นดินไหวนี้รุนแรงที่สุดของไต้หวันในรอบ25ปีศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะมีความลึกจากพื้นดิน20กิโลเมตรนะคะนี่ค่ะโอ้โหหลายอาคารเลยคือเบื้องต้นเนี่ยความเสียหายนะเขาบอกว่าณตอนนี้มีอาคารพังเสียหายประมาณ26หลังแล้วค่ะครับแล้วหลายพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วทางไทเปอ่ะเขาสั่งระงับการใช้ใต้ดินแล้วนะคะรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยตึกรามบ้านช่องเอียงหมดเลยนี่แม้กระทั่งในรถไฟโดยสารซึ่งประมาณ7โมงเช้าคือเวลาคนออกไปทำงานก็จังเจอกับเหตุการณ์นี้นะคะทุกคนก็ตื่นตระหนกเนี่ยค่ะพอสั่งระงับปั๊บก็ผู้โดยสารต้องลงมาแล้วก็เดินเอาแม้กระทั่งสะพานแขวนนะคะนี่สะพานแขวนนี่ก็จะเห็นชัดเหมือนกันโยกเลยอ่ะเนี่ยด้วยแรงสั่นไหวนี้คุณผู้ชมล่าสุดนะคะตอนนี้นะเวลาไทยคือเที่ยง43นาทีซึ่งไต้หวันเนี่ยเขาจะเร็วกว่าเรา1ชั่วโมงอัปเดตหน่อยนะคะสำหรับความสูญเสียผู้เสียชีวิตณตอนนี้มีรายงานเข้ามาคือ4รายค่ะบาดเจ็บ57รายด้วยกันขณะที่กรมอุตุของทางไต้หวันเนี่ยเขาประกาศเตือนภัยสึนามิแล้วก็ให้ประชาชนระมัดระวังคลื่นสูงฉับพลันด้วยนะใครที่อยู่ตรงชายฝั่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไต้หวันก็จริงแต่ด้วยขนาด 7.4 ความรุนแรงของเขาเนี่ยค่ะก็เลยทำให้ประเทศใกล้เคียงอย่างญี่ปุ่นจีนและฟิลิปปินส์ต้องออกประกาศเตือนภัยสึนามิในเวลาต่อมานะคะครับโดยกรมอุตุของญี่ปุ่นเนี่ยเตือนเลยบริเวณเกาะโอกินาว่าเกาะมิยาโกจิมะและหมู่เกาะยาเอยามะค่ะก็ขอให้ประชาชนบริเวณหมู่เกาะที่ว่าไปเนี่ยอพยพเลยเพราะคาดว่าจะเกิดสึนามิตามมาสูงถึง3เมตรครับด้านของสถานกงสุลใหญ่ที่เมืองฟุกุโอกะค่ะประกาศเตือนคนไทยในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำทางการอย่างเคร่งครัดเลยนะคะแล้วก็ต้องติดตามข่าวสารใกล้ชิดด้วยโดยกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าได้รับรายงานจากสำนักงานการค้าเศรษฐกิจไทยที่ไทเปนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไต้หวันครั้งนี้ยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับคนไทยที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นตัวเลขบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็ตามคุณผู้ชมล่าสุดเรามีคลิปของคนไทยที่ไปเที่ยวที่ไต้หวันแล้วประสบพบเจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ถึงขั้นต้องวิ่งหนีเลยค่ะแผ่นดินไหวงงมากก็คือคนไทยงงมันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกนึกว่าเหมือนแบบมันมีเนี่ยมันมีอะไรนะมีของรถแบบเราไม่ใช่แผ่นดินไหวแกฉันตกใจมากครั้งแรกในชีวิตอ่ะที่ไต้หวันอ่ะคนไทยเราจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เกิดขึ้นแต่ไม่บ่อยและไม่ค่อยรุนแรงเท่าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ภาคเหนือนะทั้งประเทศไทยเนี่ยค่ะพอไปเจอแบบนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะคะผู้ใช้ TikTok เจ้าของคลิปค่ะชื่อว่าคุณเอิร์ธก็คือบอกว่าไปเที่ยวไต้หวันกับเพื่อนกำลังเดินเที่ยวอยู่แล้วได้ยินเสียงคนเนี่ยกรีดร้องเห็นของเนี่ยหล่นลงมาจนเพื่อนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวนะคะคุณเอิร์ธกับเพื่อนก็เลยหาที่เกาะเอาไว้ก่อนที่สักพักนึงสถานการณ์ก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะคือถ้าเป็นคนในพื้นที่เขาจะคุ้นชินแล้วเขาก็จะมีแผนรับมือนะฮะซักซ้อมกันอยู่บ่อยได้แหละแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวแบบนี้ต้องฟังเขานะเขาแนะนำอะไรก็ทำตามนะฮะคุณผู้ชมครับ